พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ประชุมติดตามคดีหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เพื่อสรุปพยานหลักฐานทางคดีรวมทั้งเส้นทางการเงินก่อนจะออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้มารับทราบข้อกล่าวหาวันที่15กันยายนค่ะเบื้องต้นมีรายชื่อคนที่ถูกออกหมายเรียก16คนในจำนวนนี้มีรายชื่อของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือว่าใบเตยอาสยามและสามีรวมอยู่ด้วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการสืบสวนติดตามคดีจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินคดีกันตามพยานหลักฐานค่ะมีหมายเรียกไม่ใช่15แต่15คือวันนัดให้มาพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาดังนั้นถามว่ามีดีเจแมนมีใบเตยด้วยหรือไม่ผมบอกว่าทั้ง2คนอยู่ใน1ใน16คนที่อยู่ในรายชื่อที่อัยการส่งมาอยู่แล้วส่วนจะเชิญมาในล็อตที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนได้เสร็จหรือไม่เนี่ยก็รอดูหลังวันที่7ถ้าหลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยพบว่าจะเป็นดีเจแมนหรือจะเป็นคุณใบเตยเนี่ยหลักฐานเส้นทางการเงินหรือส่วนได้เสียสำหรับคดีนี้เนี่ยถ้าไปถึงเราก็แจ้งข้อหาถ้าไม่ถึงเราก็ตัดทิ้งว่าที่ร้อยตรีธนกฤตเปิดเผยด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลไหนที่พบว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนไม่เพียงพอก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกเบื้องต้นคาดว่าวันนี้จะมีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มเติม 4-5 คนและเมื่อมีการรับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหมายก็จะนำตัวส่งอัยการตามขั้นตอนทางกฎหมายเช่นเดียวกับนางสาวสาวิกาชัยเดชนักแสดงที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำค่ะ